ทุกคนเลยนะจ๊ะดีใจชิเป่งเลยว่ะโคตรดีใจเลยคือเออดีใจขนาดนั้นช็อตไปดีกับเพิ่งรู้ว่ากาแฟดาราประโยชน์มันหอมกาแฟหอมโอ้เข้มเลยตื่นไปหนึ่งชาติหน้าเลยอันนี้อาจจะกาแฟแรงไปหนึ่งเติมน้ำนิดนึงได้ไหมใส่น้ำแข็งเราไม่ได้มีแค่พวกเรานะวันนี้เรามีสาวสวยเพื่อนที่เราคิดถึงอยู่เสมอนะก็คุณแตงโมตรงเนี้ยแม่งคือจุดกำเนิดของพวกเราทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะเออแม่งแบบว่าเริ่มต้นจากคนที่ก็คนธรรมดาแต่ก็มีบางคนที่ดังอยู่ก่อนแล้วก่อนจะได้ละครเรื่องนั้นจุดเริ่มต้นตอนแรกเบนจาคีตาความรักตอนนั้นถ้าเป็นผู้ชายก่อนก็จะมีอูน้ำไผ่บิ๊กนี่ดังอยู่แล้วมาที่เขาบอกว่าจะมีเบนจาตอนนั้นคือพวกมึงรู้จักกันอยู่แล้วใช่มั้ยรู้จักอยู่แล้วกับดัชชี่ไงก็ปีไล่ๆกันมาอะไรเงี้ยนี่ก็มีดัชชี่ด้วยนี่อีกคนนึงก็เป็นดัชชี่เกิร์ลนี่ก็ดัชชี่นี่ก็ดัชชี่ดัชชี่เกิร์ลไม่ได้เนี่ยการที่จะเป็นดัชชี่เกิร์ลนี่คือมันต้องยังไงมันต้องสวยเว้ยสมัยก่อนเนี่ยก่อน AF ก่อน The Star ก็จะมีดัชชี่นี่แหละแล้วก็มีมิสทีนใช่มั้ยแล้วก็บอกตรงนี้นะดิฉันไม่ใช่ดัชชี่นะคะแล้วเขารวมดิฉันเป็นดัชชี่เหมือนกันไหนๆเชียร์ก็พูดแล้วเออกูไม่เคยประกวดดัชชี่นะครับเออนี่ไงเคยดูซีประกวดปีนี้กูไม่เคยประกวดครับใช่อ่ะมึงยังไงนะมึงเป็นดัชชี่เกิร์ลเป็นดัชชี่เกิร์ลรุ่นเดียวกันนะคุณเคยที่1เหรอเอ้ยที่2เอ้ยมาครั้งที่3กูชนะเป้ยนะมึงพี่ดูไม่ได้ตอนนั้นเราอีแบบผมหนามๆอ่ะสมัยก่อนเดี๋ยวผมสั้นจะต้องเป็นผมทรงหนามๆใช่ไหมแล้วตัวแข็งแล้วก็เป็นคนต่างจังหวัดมาประกวดตื่นเต้นมากตอนนั้นจำได้ที่เดอะมอลล์บางกะปิอ่ะโอ้โหสิมันเยอะแบบเยอะมากเลยเราไม่เคยเจออย่างเงี้ยนี่อาจารย์เฉลิมชัยหรือเปล่าดีใจแสดงความสำเร็จตอนนั้นอิมไอวีสบายไหนไหนทำให้ดูดิไหนทำให้ดูดิเอ้ยสบายเขาไม่ได้กินตลอดเนี่ยมึงเป็นอย่างเงี้ยกูชอบแต่เวลามึงเป็นเจ้าแม่แล้วกูกลัวแล้วตอนนั้นมึงได้เป็นรางวัลที่สองอาชิตะโอ้โหผมตั้งกว่าเดิมตึ๊ดๆๆๆแล้วแล้วก็ได้ชมการบันเทิงเออเป็นจ่านี่คือเรื่องแรกป่ะเรื่องที่4เฮ้ยนี่มึงคนในวงการเหรอเนี่ยลงจากเวทีไม่ใช่สัญญาณกับผมเลยนะเหลืออะไรกันอันนี้ก็เรียกเฮ้ยไผ่เวทีเดียวกันเหรอปีเดียวกันทุกคนโดนเรียกมีกูคนเดียวไม่มีใครเอาคือคนอื่นเข้ามาปุ๊บเออเชิญทางนี้เลี้ยวไปเซนหนูอิมมาถ่ายรูปอะไรมีไหมนี่แต่ว่าพี่ไปเอาหนูเข้าสังกัดเหรอพี่หนูชอบช่องเจ็ดไหมแล้วเขาพูดว่าไม่เป็นไรเนาะเป็นไรอย่างนี้ดีแล้วแต่เดี๋ยวพอกับเชียงใหม่ได้เจ็ดปันละครมา4เรื่องนี่ขิงแล้วขิงแล้วปี3คนตอนนั้นมึงมีไผ่มีบิ๊กมีน้ำคนที่ติดต่อไปเบนจาเออมันยังไงแต่ละคนเนี่ยมีสัญญากับช่องอยู่แล้วใช่ไหมคนที่พิจารณาเรื่องละครก็เป็นคุณแดงคุณแดงอ่ะเมื่อกี้ใช่ที่มึงบอกเอ้ยแดงอ่ะที่เป็นคนบอกเนี่ยใช่คนเดียวที่มึงคุยกับผมคือว่าคนรับรถแล้วพอเขาบอกว่าต้องมาเล่นเบนจาตอนนั้นเป็นไงวะเพื่อนเยอะไงมันรู้จักอยู่แล้วมีเพื่อนอย่างเงี้ยก็เล่นแหละแล้วเวลาเล่นละครเสร็จไปไหนกันไปนอนบ้านอยู่ไปนอนบ้านอยู่ใช่ไม่จริงๆไม่มีอะไรก็คือไปไม่สูงอ่ะฮะไม่เสียงสูงทำไมเก็บมืออ่ะเก็บมือหนาวหนาวไม่รู้ว่าแอมจะหนาวขนาดนี้มาก่อนคุณใส่เสื้อแขนยาวคุณสิพี่ต้องกินกาแฟก่อนวันแรกที่วันที่เราไปถ่ายรูปมึงจำได้ไหมจำไม่ได้ใจใจแกคือพวกมึงอ่ะมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ไอ้เหี้ยกูมาทำอะไรที่นี่อ่ะดูตัวพวกมึงแต่ละคนเดะเหมือนแดกเสาบ้านกันไปแล้วก็ต้องไปยืนไงพวกเนี้ยแบบเชี่ยอึดอัดมากนี่ไงตอนแรกเป็นเหตุผลที่เขาให้พี่ซีทำผมตั้งใช่พี่เป็นคนบอกเองทำไงก็ได้ให้กูสูงขึ้นแต่ว่าพวกเนี้ยคือมันน่ารักมากเพราะว่า
ไปปุ๊บเราก็แป๊บเดียวเราก็สนิทกันเลยแต่ผู้ชายเนี่ยเหมือนผู้ชายมันสนิทกันเร็วเออไม่เท่าไหร่ไม่เลยอย่างงี้นี่ไงเนี่ยเห็นป่ะโหอีนี่นี่อ่ะมาผู้หญิงบ้างดีกว่าผู้หญิงบ้างเป็นไงบ้างวันแรกเมี่ยงก็เป็นนางเอกอยู่แล้วเมี่ยงเป็นนางเอกแล้วจิ๊บก็เป็นนางเอกอยู่แล้วเชียร์เชียร์วันแรกเลยตื่นเต้นตื่นเต้นละครเรื่องแรกป่ะเรื่องแรกสิเรื่องแรกเราไปเจอกันที่โรงเรียนดนตรีเนาะใช่เราเป็นชมรมดนตรีไทยไงในเรื่องแก๊งผู้หญิงไปฝึกตีชิงเหรอตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นโดนแย่งกูเลยบอกโดนแย่งอันนี้คือด้านดนตรีพี่ไม่เคยเห็นนะพี่อยากดูตีชิงมากเลยเป็นไงอ่ะพี่ซีอยากดูอ่ะเอาทีละคนเลยเชียร์ความรู้สึกตอนพอถึงกองวันนั้นที่ต้องมาถ่ายรูปต้องมาเจอตอนไปเรียนตอนแรกอ่ะตัวแก้ตัวจอมอ่ะต้องเล่นซออู้แล้วพี่หลุยให้เปลี่ยนเป็นระนาดแล้วเล่นได้ไหมเอาไม่ได้ทั้งยันซออู้ก็ไม่ได้ซออู้ก็ไม่ได้ระนาดระนาดก็ไม่รอดไม่แต่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าแบบพี่น้ำคือมันแบบเราแบบเพิ่มเพิ่มเชียร์ก็คือขึ้นไปทีมมิสทีนเสร็จแล้วก็มาถ่ายเบนจาเลยถูกไหมใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นคือโชคดีพี่หลุยก็เป็นกรรมการจริงๆพี่โมก็คือ1ใน10ที่ได้มิสทีนปีนั้นในปีเดียวกับเชียร์ใช่แล้วในเวทีมิสทีนก็มีเชียร์กับพี่โมมาเล่นเรื่องนี้ขอบคุณพี่หลุยค่ะจ้ะจิ๊บแบบจำได้ไหมจำได้ว่าคือมันรวดเร็วมากการที่มาปุ๊บแล้วสนิทกันเลยคือเหมือนทุกคนมาเจอกันปุ๊บแล้วเหมือนไม่ต้องซูนอะไรกันเยอะมาถึงปุ๊บก็คือเฮฮาปาร์ตี้งานเงินอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าจะเล่นกันอย่างเดียวไม่ใช่ทำงานจ้าจำได้จริงไหมเมียนะวันแรกเหรอวันแรกอาจจะไม่ได้วันที่2ก็ได้วันที่2รู้แต่ว่าทุกวันที่มากองอ่ะสนุกมากคืออยากมาทำงานเพราะว่าแบบมาแล้วก็แบบเหมือนมาเล่นเหมือนแบบมาคุยมากินมาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบได้อะไรก็ไม่รู้ลุงเทียนอ่ะสนุกสนุกก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันนะตอนนั้นลุงเทียนก็เป็นละครเรื่องแรกของหนูใช่ไหมน่าจะเรื่องที่3โอ้โหไม่ทำไม่เรื่องที่3เรื่องที่4แล้วด้วยซึ่งตอนนั้นกำลังพร้อมเพรียวหุ่นดีเลยมันมีคือต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนลุงเทียนเนี่ยท้องไส้เขาจะแบบว่าระบบการย่อยจะลำบากน้องจะกินไก่แล้วจะย่อยยากมากจะมีรูปให้ดูนี่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 เหลือแต่ตาดำแล้วไม่มันจะมีไม่มันยังมีรูปที่มันมองน้ำอ่ะเมื่อกี้รูปที่ลุงเทียนมองน้ำอ่ะรูปนั้นคือเดือดมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปที่เดี๋ยวไปเอาอินเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊บนึงโอ้ยฮิปกูเหนื่อยมากเอาทีละคนแป๊บนึงลุงเทียนลุงเทียนอ่ะเล่นละคร3เรื่องแล้วไงบทอ่ะมันอึดอัดคาแรคเตอร์มันต้องเรียบร้อยมากเลยซึ่งตัวจริงเป็นไงแรดมากเรียบร้อยมากเหมือนกันก็ไม่รู้สินะก็เรื่องความคนเหมือนกันอิมป๊อปเกิร์ลป๊อปเกิร์ลวงป๊อปเกิร์ลก็จะคอยแกล้งกลุ่มนางเอกอันนี้ละจ้าละจ้าละจ้าแกล้งกว่าเป็นรุ่นพี่ในมหาลัยไงเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนแกล้งมีในมหาลัยแล้วก็พวกนี้ก็จะมียักษ์จอนยักษ์จอนมึงชื่ออะไรเนี่ยอลิสชื่ออะไรนะอลิสแล้วในตัวแม่ต้องนั่งรถเปิดประตูเออจำได้จำได้แล้วคือจริงๆแล้วพุ่งกลับมาให้พี่ขับไม่ว่าพี่หนูมาจากต่างจังหวัดหนูขับไม่เป็นโม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 ขับได้โมขับได้อ๋อหนูขับได้เออโมขับได้พี่เจ๊นั่งรถนั่งข้างบนน่ะนั่งบนไอ้เนี่ยแล้วตอนนั้นที่อยู่กับโมวันแรกอ่ะเจอตลอดมันบังคับก็เจอนะสนุกเลยเป็นคนชอบเจอเพื่อนดีใจมึงถามเพื่อนไหมว่าเพื่อนสนุกไหมให้เขาเจอมึงอ่ะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกไหมไม่เคยถามคิดว่าคงสนุกด้วยกันในเรื่องชื่อว่าอลิสอลิสคาแรคเตอร์ยังไงนะคาแรคเตอร์คือเป็นผู้หญิงรวยแล้วก็เยอะๆแล้วก็ไม่ชอบที่ใครเด่นกว่าก็จะเป็นแบบลูกคนรวยกว่ารวยที่สุดลูกเจ้าของห้างลูกเจ้าของห้างจำได้ด้วยจำได้ชื่ออะไรในเรื่องชื่ออะไรเฟียสไม่เพราะว่าคือพ่อเขาอะจะมาไล่ที่ร้านลงศพเชียงใหม่พ่อเราสองคนเป็นพี่น้องกันนี่นายคนเพิ่งรู้วันนี้เลยนะซึ่งในเรื่องที่อิมจะต้องชอบใครชอบน้ำใช่ใช่ใช่ตามเสาตามเสาแล้วแอบชอบน้ำน้ำชื่ออะไรน้ำชื่ออะไรน้ำชื่ออะไรในเรื่องน้ำชื่อพีรพัฒน์ชื่อที่นี่ยังจำผิดเลยมึงช่วยกันคุยหน่อยกูเหนื่อยมากเลยไปไม่ถูกแล้วอันนี้เวลาเจี๊ยบเปิดตัวมันเป็นไงคะพัดกับพัดทำไมต้องพัดก็มีรังสีอมหิตไงเราจะเหมือนแบบเป็นตัวละครที่มีเซนส์เวลาเจอคนแบบไม่ดีหรือไงแต่ลองเล่นสมมติว่าเจอคนไม่ดีนี่ช่วยกันเป่าใส่หน้าเจี๊ยบเล่นคู่กับน้ำระพีพัฒน์ตอนนั้นระพีพัฒน์ถือว่าเป็นอันดับท็อปคือสาวกรี๊ดต้องเล่นคู่กับน้อยเป็นไงเอาพูดตรงๆเจี๊ยบจีบบ้างไหมอย่าถามเรื่องจีบไม่เอ้ยต้องเรื่องนี้แหละเรื่องแย่เรื่องอะไรนี่มีไหมพ
ราะว่าเจี๊ยบไม่ใช่สเปคน้ำสเปคน้ำเป็นยังไงน้ำชอบผู้หญิงผิวขาวเฮ้ยนั่นไงอลิสเอ๊ะตอนที่ไม่ใช่ชอบแล้วตอนไหนพี่เจี๊ยบชอบใครตอนไหนพี่เจี๊ยบชอบใครมีไหมในเรื่องที่ตอนนั้นคนไหวกับใครหรือเปล่าพร้อมจำได้แล้วใครวะใครไม่ใครโอ้ยเฮียไหนไหนพูดนี้มึงคาแรคเตอร์เป็นไงเป็นชื่อสามภพเป็นประธานนักเรียนเป็นคนเนียบมากคือเป็นคนมีระเบียบทุกอย่างมันต้องแบบอยู่ในกรอบในร่องในรอยตามกฎหมดเลยมีเพลงประจำตัวไหมมีเพลงประจำตัวไหมไอ้ท่อนที่มันมีท่อนรวมกันสวัสดีครับผมเป็นคนมีระเบียบจำได้ด้วยทุกอย่างต้องเท่ต้องเนียบมากผมเฉียบกว่าใครเฮ้ยฮัลโหลโฮเฮฮัลโหลตอนเล่นอึดอัดคือเวลาเราเป็นคนชอบคุยอะไรสนุกอยู่แล้วไม่แล้วมันจะมีตอนนี้ไอ้เชยจำได้ที่พวกพี่อ่ะเหมือนแบบไปถ่าย MV อ่ะแล้วที่ให้เต้นตามฟรีสไตล์อ่ะไอ้ตัวตนไงใช่ก็คือจริงๆแล้วน้ำก็จะเป็นคนนำเลยแหละจังลงจังไรเนี่ยก็จะมีน้ำทุกวันนี้น้ำก็ยังนำถ้าเป็นฝั่งผู้หญิงต้องเป็นใครไอ้เชียไงเชียทำไมได้ยินว่าทำไมจะต้องตดในกองโอ้โหนี่เต็มคอมทำไมจะต้องตดในกองเข้ามาทำไมต้องตดในกองเพราะอะไรนั่นอย่างนี้กูจำได้จำได้ยังลั่นถุงแก้วมันไม่มีเสียงผมคอมากคอมากเขินผมมากเขินไหมแต่จริงๆตดคมคอแต่อย่างอื่นหวานมากนะบิ๊กไคเตอร์เป็นไงเนี่ยไอ้เรื่องชื่อว่าอายุชื่อว่าอายุเป็นผู้ชายผมยาวเป็นแฟนกับกับเนี่ยกับโมเป็นผู้ชายแบบเรียบๆติ๊บๆไม่ค่อยคุยกับใครในเรื่องเล่นดนตรีอะไรเกาหลีเลยเกาหลีนี่เป็นนี่เป็นสาย F4 ถามเรื่องนี้ดีกว่าจริงไหมจีบเชียร์ที่กำพรจริงไหมจริงไหมตอนเล่นละครเล่นอะไรแล้วก็จีบเชียร์ที่กำพรจริงไหมไม่ถามมึงไม่อะไรนะชื่อบิ๊กเหมือนกันซะด้วยทำไมคนอื่นสวยๆเยอะๆจิ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนไม่ใช่ไหมขอโทษนะทุกคนก็สวยหมดทุกคนก็สวยหมดทำไมถึงชอบเชียร์เพราะจริงๆแล้วคิดว่าเป็นคนที่เข้ามาในวงการพร้อมๆกันมึงไม่ต้องเขินหรอกกูจะบอกให้ว่ามึงไม่ใช่คนแรกเลยจีบเชียร์ซีสิวัฒน์เนี่ยมึงจะมารู้ดีแล้วเกี่ยวกับกูมึงปรึกษากูปรึกษาว่าปรึกษาว่าปรึกษาอะไรปรึกษาว่ากูก็งงเออมึงมาปรึกษาว่าปรึกษาว่าไอ้ช่วงแฉแล้วตอนนี้มาอยู่ตรงระเบียงใช่ไหมกูปรึกษามึงเนี่ยนะดอกมาหน้าเศร้าเฮ้ยหน้าเศร้าด้วยแล้วอิงอยู่ตรงระเบียงเหี้ยขนลุกอันนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นแม่เชียร์ไปอยู่ข้างในอ่ะอิมเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยกูชอบเชียร์เฮ้ยเดี๋ยวนะกูพูดแล้วเหรอแล้วกูก็บอกว่าแต่กูไม่รู้ว่ากูจะจีบยังไงเออกูเนี่ยนะแล้วผู้หญิงนี่ถังผู้หญิงตั้งเยอะตั้งแยะน่ารักไม่ไปเจอไม่แล้วยังไงต่อผมพูดแล้วไงพูดเลยบอกว่ามึงก็เข้าทางแม่เขาสิกูพูดไม่ทันจบมึงวิ่งก็ไปหาแม่เลยพูดไม่ทันจบไปที่หนึ่งจริงไม่จริงอันนี้พูดเลยไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยส่งมาเนาะแต่เราคุยกันแป๊บนึงเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเชียร์ก็คงรู้สึกว่าคือเราเชียร์ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเออพี่รู้ได้ไงว่าเชียร์ไม่รู้สึกอะไรไม่มันก็เป็นพี่น้องกันแหละพี่ไม่รู้อะไรเจ็บพอละที่เคยร้องไห้กลางกองเพราะมีคนห่างเหินมันคือพี่เฮ้ยพี่รู้หรือเปล่าจริงปะเนี่ยพี่เชียร์ร้องไห้นะใช่ฉันจำได้กองอื่นกองอื่นแล้วพี่เหรอพี่เปลี่ยนไปอยู่ช่วงหนึ่งอย่างว่าเคยไม่ได้เคยน้อยใจมึงอยู่ไม่ใช่นะใช่ใช่นะมึงนี่เวอร์มากเลยอ้าวน้อยใจอ่ะน้อยใจไม่เหมือนคุยแล้วแบบว่าไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยให้ความสนิทสนมไม่เหมือนเดิมอ่ะให้ความสนิทสนมไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คือก็เป็นพี่น้องกันก็มาม้าก็จะอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเชียร์ก็เป็นน้องเราอ่ะแต่ว่าก็คือตอนนั้นก็เชียร์ก็ไม่ได้อินเลิฟกับใครในกองถูกไหมไม่จริงๆเหมือนพี่เหมือนพี่คือเราเด็กมากไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเลยคนแม่งคิดกับเชียร์หมดสวยน่ารักมันไม่ใช่เจอโมเมนต์แบบไม่มีใครคิดกับจิ๊บคิดกับแฟชั่นรู้ได้ยังไงจิ๊บสุภัทรใครอ่ะผมบอกว่าดิแล้วจิ๊บอ่ะเมื่อก่อนจิ๊บอ่ะสนิทกับแฟนเก่าพี่อู๋เออแล้วแม่งเฮ้ยไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันเลยไอ้เหี้ยเล่าแล้วดิยังไงโอ้ถามจริงถ้าสมมุติตอนนั้นไม่มีแฟนแล้วแบบว่าเขาไม่รู้จักกันเดี๋ยววางแก้วเลยจีบไหม
จีบไหมสมมติจีบตอนนั้นจีบจีบจีบเริ่มยังไงลองดูดิลองดูดิหันมามองนะลองดิลองดิแต่พี่หมูเนี่ยพี่บอกเลยไม่กล้าจีบเฮียพี่จิมแม่งโคตรดุเลยนะต่อยไปที่มึงบ้างเรื่องมึงบ้างแม่ทำไมถึงชอบจิ๊บเพราะอะไรตอนนั้นก็น่ารักเนี่ยเขาสวยเขาน่ารักสวยสเปคสเปคมากน่ารักมากแล้วเหมือนเดิมเลยจิ๊บนี่ไม่เปลี่ยนเลยใช่ชอบท่าเดินเขาน่ารักเลื่อยไผ่เลื่อยไผ่บ้างเลื่อยไผ่บ้างไอ้นี่เนี่ยตัวดีไอ้ตัวเหี้ยไอ้สัตว์ทำไมเล่นคู่ใครเล่นคู่ลุงนี่สีชนฮอตเป็นยาวเป็นไงคาแรคเตอร์เป็นไงหนุ่มฮอตผมยาวมีเสน่ห์สาวสาวกรี๊ดวัยรุ่นก็เรียกว่าไงสนุกอ่ะสนุกกับชีวิตรับผิดชอบชีวิตไอ้นะก็คือทำไมเพราะอะไรต้องแบกต้องเข้าซีด้วยกันไม่ตื่นกองโทรหาใครครับผมโทรหานะไม่รับโทรหาพี่สาวมันไปรับมันที่ห้องหลังๆเจ๊นอมอันนี้ภาระเรื่องในกองถ่ายไปเที่ยวกับมันนะคือเป็นคนที่แบบว่าทักษะในการมองคนรอบข้างนี่ต้องไวมากทำไมอ่ะก็ดูดส้นตีนมากเลยไอ้เนี่ยคือเวลาแปลงร่างมันจะแบบเสียงดังอ่ะแล้วดูดิตัวก็สูงๆอ่ะเสียงดังมันเต็มมันปล่อยตัวเต็มที่ไงไม่กูไม่ได้ระวังมันกูระวังตัวกูเองนี่แหละไม่อะไรจิ๊บอ่ะจิ๊บจิ๊บมีแบบว่าชอบใครแม้เรื่องมันผ่านมาแล้วมีจิ๊บเนี่ยจะเป็นคนเก็บเรื่องส่วนตัวคือจิ๊บจะเป็นคนไม่เปิดเผยว่าจิ๊บคบใครจิ๊บชอบใครจิ๊บมีแฟนไหมจิ๊บอยู่กับใครจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเราเพิ่งได้รู้ข่าวว่านางมีใครสักคนที่ดูแลนางอยู่แต่นางก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้แต่เชื่อไหมแต่เรื่องความรักของจิ๊บผมก็รู้อีกอะไรเป็นคนที่มีนิ้วโป้ห้านิ้วจำได้ว่าเรื่องนี้เคยโดนล้อยังเอามาล้ออีกเหรอมันเป็นเขาเข้าใจเป็นเขาเราต้องเข้าใจเขาป้อมน่ารักน่ารักเป็นคนเท้าแบนเป็นทรงเท้าถามจริงตอนนั้นมีแฟนยังมีค่ะอ๋อก็มีอยู่แล้วใครอ่ะใครมีคนคุยอะไรเด็กๆใครอ่ะเป็นใครมีเราก็ไม่ต้องไปเสือกกับเขาเรื่องมันผ่านไปแล้วนี่ก็อยากรู้ธรรมศาสตร์แต่ว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงแต่ถามเรียบร้อยมั้ยไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยสนุกเฮฮากับผู้หญิงด้วยกันสนุกใช่ผู้ชายนะจริงๆเหมือนพี่เจอ่ะอ๋อเหรอแต่ว่าแบบบางทีแบบงานก็จะเมี่ยงอ่ะเมี่ยงอ่ะชอบมีแบบแอลแบบเฮ้ยชอบไม่ได้ชอบไอ้เนี้ยชอบไม่ได้ทำไมอ่ะยังมีลูกอยู่เลยชอบไม่ได้แกนี่นะมีไงอันนั้นเขาตอนนั้นเขาไม่ไม่แต่สุดท้ายตอนหลังก็เลิกกันเอาก็เลิกสิพี่เป็นเพื่อนที่ดีกับกันเนี่ยไม่จริงคิดหมายว่ากลับไปบ้านจะไปดังไงกันบ้างไม่ใช่เป็นแผลอดีตไปแล้วอดีตไปแล้วโอ้นี่ของหนูอ่ะกลับไปที่บ้านอะไรเขาเคลียร์กันได้แต่นี่เป็นเจ้าแม่ใครจะเชื่อมือไม่ได้เป็นเจ้าแม่ก็คือไม่มีชอบใครเลยไม่มีอินเลยเหรอไม่ได้อินนางก็คือแบบรุ่นเดียวกันแล้วก็เห็นดัชชี่ก็กระโดดมาแล้วก็ไม่มีใครเป็นสเปคเราอ่ะเออเดี๋ยวแล้วก็กระโดดกันราวอ่ะจอมแจ๊กแต่เจี๊ยบจำได้ว่ามีอยู่ครั้งนึงที่พี่ตุ๊กโกรธเราจำได้ป่ะจำได้พี่ตุ๊กเป็นผู้กำกับที่ใจเย็นมากใจดีมากแล้ววันนั้นอะฉากอะไรไม่รู้แล้วเราก็พูดไม่หยุดอะแล้วไม่มีใครฟังพี่ตุ๊กใช่จนพี่ตุ๊กแบบคว้างไมค์เลยแล้วก็เดินออกไปเลยจริงแล้วหลังจากที่คว้างไมค์เสร็จปุ๊บพวกเราก็คุยเหมือนเดิมคุยเหมือนเดิมแล้วพี่ซีอ่ะคาแรคเตอร์พี่ซีอ่ะเออเป็นนักกีฬาแล้วตัวกูก็ตัวนี้มีกีฬาฟันดาบใช่ในฉากเลยนะที่มันแบบจิ้มแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วจีบแจ๊กแกต้องจอมไงเออนั่นคือฉากฝันที่แบบว่าไปจิ้มแล้วเออแปะลงมาคือสรุปแล้วสายฟ้าคือเมายาตั้งแต่เด็กเลยแล้วหลอนเนี่ยแล้วหลอนมีซีนไหนที่แบบชอบที่สุดไหมจริงๆชอบซีนที่อยู่ด้วยกันหลายๆคนอะเวลาที่เหมือนแบบนัดกองแล้ววันนี้จะดูแล้วมีใครบ้างในใบซีนอะเอานี้เข้าคราวนี้แล้วถ้าแบบครบหลายๆคนเราก็อยากแล้วก็สนุกไงเออนี่ถ้าถามนะจำซีนไม่ได้แต่โมเมนต์ที่จำว่าเฮ้ยแม่งหรือว่ากูดังวะรู้ว่าตอนไหนรู้ป่ะเจ็ดสี่คอนเสิร์ตทำไมอ่ะไอ้เหี้ยขนลุกพูดจริงเนี่ยทำไมอ่ะไม่ใช่อาการขาวไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเราจะดังเพราะเราถ่ายไปออนไปถูกป่ะตอนนั้นแม่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเรียนหนังสืออยู่ด้วยเหี้ยไม่ได้รู้สึกเลยว่าความดังคืออะไรหรืออะไรไม่รู้จนกระทั่งว่าไป7-4คอนเสิร์ตวันนั้นน่ะบรรยากาศคือเหมือนหัวใจอ่ะจะทะลุออกมาแล้วมันตื่นเต้นมากแล้วกูดีดมากเพราะว่าแม่งมันตื่นเต้นน่ะมันตื่นเต้นแล้วดี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 ดอ่ะเออแล้วแม่งแบบโหโมเมนต์ที่ออกไปแล้วคนแบบกรี๊ดตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงร้องเลยนะจริงๆตอนนั้นพลังเราก็มาจากใช่ตอนนั้นรู้สึกมั้ยว่ามันโหเราดังมากตอนนั้นน่ะพวกเราอ่ะถ่ายออนแอร์เช้ายันดึกคือเราอยู่แต่ในกองไม่เคยออกไปข้างนอกเลยแล้วพอจำได้ว่าออกไปวันนั้นน่ะ
มันจะเป็นวันที่รวมศิลปินคนกรี๊ดเยอะมากนี่คิดในใจเลยใครจะรู้จักเราวะอะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นไปจำได้เลยว่ามันเหมือนเวทีมันขยื่นอ่ะเพราะคนมันบึ๊บเข้ามาแบบจริงเหรอเยอะ19ปีเบญจคีตาความลับคิดไหมว่ามันจะเป็นตำนานได้ถึงขนาดนี้จริงๆแล้วเรื่องเบญจเนี่ยมีคนพูดถึงอ่ะทุกๆปีเราว่าทุกคนในเรื่องเราโชคดีที่เราได้เล่นละครเรื่องนี้เราได้เจอเพื่อนเราได้เจอทีมวัยรุ่นเราแบบผู้มาก่อนการมากอ่ะจริงๆทุกคนมาก่อนการคือแบบมีหลายคู่แล้วก็มีเพลงแล้วเพลงก็วัยรุ่นอะไรแบบนี้แล้วคนก็ได้ร้องเพลงอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรใหม่ๆครั้งแรกอย่างเพลงอย่างเงี้ยไม่ว่างอ่ะวันจันทร์ทำรายงานวันอังคารไปบ้านป้าคิดได้ยังไงเชียร์โคตรชอบเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ว่างวันนี้ก็ไม่ว่างเออพี่เอาจริงนะอันนี้มีเรื่องนึงที่รู้มาจริงๆพี่โมอ่ะเขาตั้งใจจะเอาเพลงนี้มาร้องอีกรอบเลยป่ะอันนี้เรื่องจริงมาคุยที่บ้านพี่เพิ่งได้ยินไปพูดกับชินชินวุฒิป่ะไม่รู้แต่ว่าแค่รู้ว่าจริงๆเขาตั้งใจจะเอาเพลงนี้กลับมาร้องอยู่เพลงนี้มันเป็นกรุ๊ปเฉพาะของป๊อปเกิร์ลน่าจะเป็นเพลงเดียวเพลงแรกมั้งที่เป็นในกลุ่มเฉพาะผู้หญิงที่เฟียสก็คือโมเบญจคีตาความรักคือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนเลยนะมันก็เป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกแบบนึกถึงเสมอก็คิดมาตลอดว่าอยากจะให้พวกเราอ่ะกลับมารวมตัวอีกครั้งนึงจริงๆแล้วมันน่าเสียดายไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เราค่อยมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยอยากให้ทุกคนถ้าเป็นไปได้เราก็จะเจอกันเจอกันเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอะไรก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆสำคัญที่อยากให้มาเจอกันในวันเนี้ยเราก็อยากจะนึกถึงโมแหละใช่มั้ยล่ะเราแต่ว่าไม่ได้อยากให้ดราม่านะไม่ได้อยากให้รู้สึกว่ามันด้วยเพื่อนเราคนนี้เลยนะทําให้เราได้รวมกันใช่มันทําให้เราวันนั้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้สึกคิดถึงขึ้นมาทันทีเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะมีชีวิตอยู่ประมาณ70 80แต่ในความจริงพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกเรื่องธรรมชาติเราคุมมันไม่ได้หรอกก่อนจะถึงเวลานั้นเราอยากจะมีเหตุการณ์ดีๆประสบการณ์ที่ดีด้วยกันเนี่ยมารักกันแล้วมาเจอกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็น EP นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนพูดถึงว่าโมนะตอนนั้นที่ได้เจอเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับโมนะเป็นยังไงบ้างโมมันน่ารักนะสวยขาวหวยมาแต่ไกลเลยอ่ะชอบมั้ยชอบชอบแล้วใครไม่ชอบใครไม่ชอบเราไม่ชอบเลวจริงๆเลยนะผู้ชายเนี่ยในเรื่องนั้นใครชอบโมบ้างยกมือขึ้นโอ้ยเหี้ยกูยก2มือเลยเห็นมั้ยเพราะว่าจริงป่ะสวยแต่ว่าตอนนั้นน่ะเค้ายังไม่ได้เปิดโอเพ่นว่าเค้าแบบบุคลิกเค้าเป็นยังไงถูกมั้ยว่าแบบเค้าสนุกสนานเฮฮาแค่ไหนอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะกลายเป็นเราเกรงเราก็ไม่กล้าเข้าไปคุยไอ้นั่นยังไม่เท่าไหร่แต่จะมีอยู่คนนึงที่แบบเข้าได้ทุกสถานการณ์เนาะไปกินข้าวกับตัวเนียนตัวเนียนเลยแบบนี่คนนี้ไม่ใช่อะไรพูดกันอิจฉามึงไปกินข้าวกับแม่เขาด้วยไม่ใช่หมายถึงว่าแบบกับแม่กับโดยเฉพาะกับโมนี่ก็สนิทอยู่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาได้ร่วมงานได้คุยมากขึ้นอ่ะตอนเรื่องเจ้าหญิงหลงยุคนักสู้มหาการเริ่มมีกูมึงเริ่มอะไรเริ่มสนุกยังเคยคุยกับโมอยู่ประโยคว่ามึงอ่ะหน้าเกิดเป็นผู้ชายเออใช่พี่น้ำเคยพูดคำนี้หน้าเกิดเป็นผู้ชายแค่นั้นแหละที่คิดถึงเขาเพราะว่าคุยกันสนุกไงตอนนั้นน่ะมองเป็นคนน่ารักจีบไหมคุยกันไม่จีบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ที่เจอบ่อยที่สุดคือหลังจากนั้นคือไปแข่งรถโตโยต้าเออใช่มึงแข่งรถด้วยกันนี่ว่าปีเลยเจอตลอดตกเครื่องต้องขับรถโมไปบุรีรัมย์คือสัมผัสได้เลยว่าโมเนี่ยเป็นคนที่จริงใจคือจริงใจแม้จะตื่นสายเราเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรและใจดีกว่าที่คิดไม่ได้เป็นจิตใจดีใช่เป็นคนน่าคบอ่ะไม่ซับซ้อนอย่างบีก็เล่นละครร่วมกันครั้งแรกแล้วก็เล่นเป็นตัวแบบเหมือนเป็นแฟนกันเมื่อกี้ยังเห็นมีรูปเป็นแบบภาพอดีตมีฉากโมมากอดเราด้วยเหรอในละครจำไม่ได้ผมเชื่อว่าทุกคนเขาในกลุ่มเนี้ยก็ชอบโมแหละเพราะว่าโมมันดูเป็นแบบผู้ชายคาแรคเตอร์ผู้ชายมากกว่าคงไม่ได้คิดถึงไปเรื่องว่าเป็นเรื่องแบบผู้ชายและผู้หญิงแหละอารมณ์เหมือนกันแหละมีความรู้สึกว่ามันเด็กผู้ชายมันเหมือนเพื่อนผู้ชายเราคนหนึ่งอะนะซึ่งตอนแรกถ้าเจอตอนเบญจคีตาความรักตอนแรกเลยนะคือมาก็จะแบบว่าไม่มีความแบบยังไม่สนิทกันเนี่ยโมบางทีก็อยู่รวมกันเรียกไปถ่ายรวมกันอย่างเงี้ยเนี่ยเราลุ้งเพียรลองนอนหลับแล้วหลับหัวผ้าโซฟาเนี่ยลองดูพี่โมเขาจะชอบหลับพี่โมในที่หลับคือพี่โมเขาจะชอบหลับนอนหลับโมมันบางทีมันจะนอนไม่ค่อยหลับแล้วมันมานอนหลับที่กองเนี่ยเรายังไปแกล้งแบบไหนน่ารักดีกว่าเรายังเราไปลูกเท่าไหร่ลูกกี่คนลูกสามแล้วเมียสี่เฮ้ยเมียคนสุดท้องแล้วอันนี้คนสุดท้องท่าเดิมเลยพอเราเริ่มสนิทกันเรื่อยๆเนี่ยเราโหเรากลายเป็นเพื่อนกันแล้วมันไม่มีทางเรื่องของการที่คิดอะไรที่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันก็เป็นเพื่อนกันที่มีความหวังดีต่อกันแล้วก็เจอจากนอกจากเรื่องนั้นก็จะไปเจอเรื่องตลาดน้ำดำเนินรักครั้งนี้ก็ไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันถ่ายละครก็อยู่ด้วยกันมีพิงกี้มีแตงโม
ซึ่งเราก็สนิทกันเพราะโสตอนหลังๆก็ไม่ให้เรียกพ่อเรียกว่าให้เรียกเพื่อนโสให้เรียกเพื่อนโสแล้วเราก็เป็นคนขี้เคารพคนด้วยก็เลยเรียกว่าเออก็อักขลังมาใจนะเพื่อนเอาที่สบายใจนะเพื่อนแต่ในมุมมองของเจี๊ยบมองว่าน้องก็อ่อนไหวมากเช่นเดียวกันน้องน้องเป็นคนที่ต้องการความรักแล้วน้องก็เหมือนเจอทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเหมือนมันสลับกันอยู่ตลอดเวลาพี่ซีน้องไม่น้องไม่เคยได้มีช่วงที่มันแบบจะสุขก็สุขเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยลุงก็มีความทรงจําที่ดีกับโมในเรื่องของความที่เขาอ่ะเป็นเพื่อนที่น่ารักด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะลุงใหม่มากเลยเนาะเออแล้วมันเป็นบทที่มันเป็นบทนําครั้งแรกๆแล้วสิ่งที่ลุงอ่ะรู้สึกไม่มั่นใจมากคือลุงอ่ะจะเจอคอมเมนต์เยอะมากว่าแบบไม่สวยเลยมาเล่นละครได้ยังไงเนี่ยแบบโดนแบบเนี้ยเยอะมากจริงๆลึกๆอ่ะลุงค่อนข้างที่จะเสียใจคือเค้าสวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็จะแบบไปนั่งคุยอ่ะค่ะว่าเหมือนไประบายอ่ะนึกออกมั้ยคะลุงยังจําโมเมนต์นั้นได้เลยแล้วเค้าอ่ะก็จะให้กําลังใจเราเค้าเทคแอคชั่นด้วยนะนั่งขับรถอ่ะพาลุงแบบไปหาหมออย่างเงี้ยจริงจริงคืออันนี้พูดได้เลยว่าเหมือนแบบคือนาตอนนั้นอะทุกคนมีค่ายมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีสังกัดมีคนดูแลอะไรเงี้ยแต่ลุงอะอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคอนเซอร์เวทีฟเขาก็จะคอยเหมือนให้กำลังใจเราสิ่งนี้มันอยู่ในใจลุงอะตลอดเนาะคือเมี่ยงอะเริ่มมากับโมเรื่องแรกเรื่องเบนจามีโอกาสได้ร่วมมากับโมอีกเรื่องนึงเรื่องห้องสมุดสุทันสาซึ่งมันเป็นละครกลางวันโมเป็นคนน่ารักเป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็มีโอกาสมาได้เจอเขาอีกทีคือตอนที่เขามีลูกเจอกันที่ Eastview ก็ยังคุยยังพูดถึงเรื่องบรรยากาศเก่าๆยังพูดถึงเรื่องเบนจาคนนั้นเจอคนนั้นบ้างมั้ยเจอคนนี้บ้างมั้ยก็ยังคุยว่าเออบ้านอยู่แถวนี้หรอเออเดี๋ยวเราเอาลูกมาเล่นด้วยกันนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็มามีโอกาสได้เจออีกบนเครื่องเมี่ยงเป็นพนักงานต้อนรับแล้วเขาเป็นผู้โดยสารเขาเดินทางไปเมลเบิร์นมั้งหรือกลับจากเมลเบิร์นนี่แหละก็ยังเจอเขาเองแบบอ้าวโมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปถ่ายรูปกันหลังเครื่องก็เลยคุยกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วยังไงแล้วยังเล่นละครอยู่มั้ยเพราะตอนนั้นเหมือนแบบเค้าไม่ได้เล่นละครเหมือนแบบน่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรืออะไรไม่สุขภาพไม่ดีหรืออะไรนั่นแหละก็ไม่ได้เล่นแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ข่าวโมอีกเลยแต่ก็ติดตามเค้านะติดตามเค้าใน IG ในข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจอโมเราทุกครั้งที่เจอเนี่ยเขาจะมีแต่ที่พี่บอกว่าเขาจะทุกข์จะอะไรยังไงแต่เขาจะไม่ค่อยโชว์มาให้เรารู้สึกเป็นห่วงอะไรเงี้ยเขาจะมีแต่มอบความสุขความเฮฮาความน่ารักแล้วสิ่งที่แบบประทับใจมากที่สุดเลยแล้วก็ซึ้งใจเขาค่ะคือวันที่ตอนนั้นเราถ่ายละครจบไปแล้วแล้วคุณพ่อจิมมี่สบายแล้วเสียก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้แจ้งใครในงานศพแต่คือวันนั้นก็คือโมกับพ่อส่งมาคือมาโดยไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ได้ไงก็มาแล้วก็เนี่ยคือวันที่เราแย่ในหลายๆครั้งจะได้ยินเรื่องราวมาเขาจะยื่นมือมาหาเราวันนั้นคือเป็นวันที่แย่ที่สุดเขามาแล้วเขาก็คือแววตาเขาคือการกอดคือความรักความอะไรของเขาที่เขามีอ่ะเขามามอบให้เราในวันที่เราแย่ที่สุดก็รู้สึกแบบประทับใจมันอยู่ในใจอะค่ะวันนั้นเป็นวันที่เราดาวที่สุดแต่คือโมมาไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยมองหน้ากอดอยู่ตรงนี้นะนั่นอยู่ตรงนี้นอกจากความสุขเรามันเป็นพลังรักพลังที่มีแต่เฮ้ยฉันแบบมาอกกอดเธอเอาจริงแบบเนี่ยนั่งดูรูปอ่ะยังแบบจริงเหรอวะอะไรเงี้ยมันก็คือเชียร์อาจจะเจอพี่โมมาก่อนที่จะมาเล่นเบนจาก็คือประกวดมิสทีนด้วยกันถ้าเป็นแต่ก่อนอะคือเชียร์ด้วยความที่เราเข้าวงการมาพร้อมๆกันเนาะนางเอกในยุคเดียวกันอะไรเงี้ยจริงๆมันถูกจับให้แบบแข่งกันตลอดเลยนะเชียร์โมเชียร์เปรียบเทียบแฟนคลับรักคนนั้นคนนี้มากกว่าเลยนะก็ตามอ่ะแต่เชียร์แบบโคตรโชคดีเลยที่ว่าคนที่เราถูกจับเปรียบเทียบมากที่สุดดันกลายเป็นคนที่เราโคตรสบายใจที่สุดอ่ะพี่มันย้อนไปตั้งแต่ตอนช่วงมิสทีนนะคะจริงๆตั้งแต่มิสทีนเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะในกองเนี่ยคือด้วยความที่โอเคเรามาประกวดกันนะแบบอาจจะต้องฉันต้องสวยฉันต้องเป๊ะฉันต้องอะไรเพื่อให้แบบได้ตำแหน่งอะไรก็ตามเชื่อมั้ยว่ามันจะมีคนคนหนึ่งอ่ะที่เรารู้สึกเรามองไปอ่ะแล้วโคตรเหมือนเราเลยอ่ะคือไม่ได้คิดว่าจะมาแข่งอ่ะมึงจะไปแต่งหน้าก็ไปแต่งกันแล้วกันกูจะนอนกูจะตื่นมากินอะไรเงี้ยชิลมากๆคนนั้นคือพี่โมงเราไม่ได้สนิทกันมากนักด้วยความที่กลุ่มเพื่อนเป็นคนละกลุ่มกันแต่เชียร์ก็มารู้ทีหลังว่าตอนที่เราได้ตำแหน่งอ่ะคนนึงที่ไม่ใช่คนในกลุ่มเพื่อนเราแต่ยินดีกับเราคือพี่โมงเหมือนกัน
คือเราก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้แบบเจ๋งดีอ่ะไม่คิดแข่งกับใครอ่ะอยากไปประกวดเพราะว่าอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชิลจังเลยอ่ะดีจังเลยอะไรเงี้ยพอมาแบบอยู่ในเบนจาด้วยกันก็เลยได้มาเล่นด้วยกันใช่ไหมมีโมเมนต์อะไรที่เล่นกันได้มากขึ้นสนิทกันมากขึ้นโทษนะคะจังไรเหมือนกันหรือแบบมึงตดกูก็ตดกับมึงมึงจะเลออ่ะกูเคี้ยวปลาหมึกกูอ่ะใส่มึงอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเจอกันทุกวันเนี้ยมันจะมีไม่กี่คนที่เราจะเจอกันแล้วจกตูดได้เลยหรือแบบพี่ก็ทำกับเชียร์ได้นะใช่พี่เชียร์ก็ทำกับพี่ได้เหมือนกันคือเนี่ยมันคือความแบบนี่คือพี่โมโหในความทรงจำเราอะแล้วมันไม่ใช่ความทรงจำแค่ในตอนเบญจาจะเจอกี่ครั้งพี่โมก็ยังเป็นพี่โมของเชียร์แบบนี้เหมือนเดิมอ่ะมันเลยรู้สึกว่าเออมันโชคดีจังเลยที่แบบเราได้มาเจอคนคนนี้กับกันในชีวิตจริงๆของเขาเองด้วยซ้ำอ่ะที่เชียร์รู้สึกแบบใจหายและเสียใจที่สุดนะคะคือก่อนหน้านี้ในช่วงที่เชียร์ทำละครกระสือลำซิ่งพี่เชื่อไหมว่าคนนึงที่เชียร์นึกถึงมันจะมีตัวละครตัวนึงที่จะต้องอยู่กับเราตลอดฟาดฟันกันตลอดเชียร์นึกถึงพี่โมเชียร์โทรหาเขาอยากให้มาเล่นอ่ะอยากให้มาทำงานด้วยกันอ่ะพี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมคำแรกที่เขาตอบมาเลยนะไม่สบายว่ะเราฟังตอนนั้นน่ะเราก็ยังเสียดายว่าทำไมแบบเฮ้ยเราไม่ตื้อเขาให้หนักกว่านี้ปรากฏว่าพอหลังจากตรงนั้นมาแล้วอะมารู้ว่ามันเป็นช่วงที่เขาหนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อเรื่องความไม่มั่นใจเรื่องการถูกบูลลี่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เชียร์เพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมาเนี้ยว่าเขาไม่มั่นใจแม้กระทั่งว่าคนในวงการบันเทิงอ่ะแบบจะมีใครอยากคุยกับเขาไหมเขาไม่กล้าไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยมันโดนกระทำจนแบบบอบช้ำมากจนแบบเรารู้สึกเสียดายว่าเอ้ยทำไมเราไม่อยู่กับเขาเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่เขาบอบช้ำขนาดเนี้ยเราเสียดายมากพอณวันที่เกิดเรื่องอะเราก็ได้แต่หวังว่ามันจะมีอยู่ครั้งนึงที่เคยลดความแต่อันนั้นปฏิหารมันยังมีอะเชียร์ไปเห็นเชียร์ไปเจอไปอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวะที่แบบโอ้โหแบบหน้าบวมหรืออะไรก็ตามแต่เจอครั้งแรกยังแบบว่าเอออยากกินเยลลี่เอาเยลลี่มาป้อนหน่อยจากปากแบบอยากกินเยลลี่เออคือเราไปป้อนเขายังหัวร้ออยู่เลยว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้แต่หวังว่าแบบโอ้ยมันถ้าครั้งนี้กลับมาให้แบบเราเจอหน้าอีกครั้งได้ไหมวะจะสภาพแบบยังไงก็ได้แต่แบบรอดได้ไหมวะพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอแบบมันก็ไม่ได้กลับมาพี่โมไม่ได้กลับมาแต่เราก็ยังดำเนินต่อไปอะค่ะชีวิตใช้ชีวิตกันต่อไปแต่แค่จะบอกว่าเชียร์มีความรู้สึกว่าการมาของผู้หญิงคนนี้คือมันบางคนอาจจะบอกว่ามันเหมือนหนังสือเล่มนึงนะชีวิตคนคนนึงอะแต่พี่โมนี่เหมือนหนังสือหลายเล่มเลยนะเหมือนหนังสือหลายเล่มที่แบบทำให้เห็นอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่กับใครคนใดคนหนึ่งอะแต่มันเหมือนแบบกับคนทั้งประเทศอะเชื่อว่านี่คือการมาที่วิเศษของเขาแล้วอะไม่ว่าวันนี้เขาจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามแต่เชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันมีคุณค่าที่สุดแล้วมันคือความคุ้มค่าที่เขาได้มาแล้วค่ะแล้วเราก็เป็นความโชคดีเชื่อว่าเป็นความโชคดีของพวกเราทุกคนที่ได้เจอเขาจริงจริงจริงทำใจไม่ได้นะอิมทำใจไม่ได้เลยแล้วก็คือวันสุดท้ายที่หนูเจอน้องหนูก็หอมแก้มน้องลิ้นก็จับมือน้องแล้วบอกน้องว่าโมพี่ใจไม่ดีว่ะจริงจริงอิมสนิทกับน้องโมมากๆค่ะเพราะว่าอิมนอนบ้านโมแล้วก็อิมเป็นคนขับรถไม่เป็นไปถ่ายเบญจคีตาความรักอิมขับรถไม่เป็นเลยแล้วก็แตงโมเนี่ยค่ะเขาต้องเป็นคนที่มารับอิมเมื่อก่อนอิมอยู่อพาร์ตเมนต์อะเนาะเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆก็จะโมก็จะอยู่อพาร์ตเมนต์ข้างหลังอิมอะคอนโดข้างหลังอิมห่างกันประมาณ5นาที6นาทีก็จะถึงกันเนี่ยค่ะก็จะขับรถไปรับไปส่งกันทุกวันนอนเล่นกันนู่นนี่นั่นเราเลยได้เห็นมุมมองความอ่อนโยนของเขาใช่ภาพข้างนอกเขาอาจจะดูพูดตรงใจลึกๆเขาอะเขาอ่อนโยนมากแล้วเขาก็พยายามที่จะให้คนที่อยู่รอบข้างเขาค่ะไม่ต้องมารู้สึกกับสิ่งที่เขารู้สึกอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาเสียใจหรือเขาคิดหนักเขาโดนปัญหาโดนดราม่าโดนอะไรเขาจะพยายามแสดงออกให้อิมรู้สึกว่าเฮ้ยกูโอเคกูอะไรแต่ที่จริงแล้วโมไม่ต้องเข้มแข็งมากก็ได้อย่างที่น้องบอกมาเสมอค่ะว่าต้องให้ตายก่อนเหรอถึงจะค่อยอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกของน้องจริงน้องโดนมาเยอะมากๆแล้วอิมพยายามที่จะบอกกับมนุษย์ทุกคนนะคะว่าก่อนที่จะคอมเมนต์คำบางคำอะค่ะคนหนึ่งเปล่งออกมาด้วยความที่ไม่ตั้งใจแต่อีกคนหนึ่งอาจจะเก็บไว้เป็นหลายปีก็เป็นได้เราอยากเห็นเขายิ้มเราอยากเห็นคนใจดีคนนี้ที่มันอยู่ในความทรงจำของลุงอะเขาพาลุงออกจากจุดที่ลุงแบบมันหนักสำหรับชีวิตลุงนะตอนนั้นนะเนอะพี่อารมณ์ที่โมเป็นตอนโดนบูลลี่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วล่าหัวมีความรู้สึกว่าเขาน่ารักจังเลยเขาไม่ควรมาเจอเรื่องแบบนี้
ก็ได้แต่หวังว่าคนจะยังรักเขาแล้วก็นึกถึงเขาเหมือนที่ลุงรักโมอย่างเงี้ยตลอดไปเท่านั้นเราก็รู้สึกตกใจมากคือพอเรารู้ปุ๊บถึงแม้เราจะไม่ได้มีดีเทลลงลึกกับโมอะแต่ว่าภาพบรรยากาศตอนอยู่กองตอนอะไรที่เราเคยสัมผัสใกล้ชิดกับเขามันถูกเรียกกลับคืนมาแล้วก็ได้แต่มีความหวังว่าเขาจะปลอดภัยอยู่ที่ไหนสักที่นึงหรืออะไรเงี้ยเหมือนทุกๆคนแต่พอในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบในความเสียใจนั้นเราก็มองว่าเขาก็ได้ไปอยู่ในที่ที่มันสบายอยู่กับคนที่เขารักก็ขอให้เขาไปอยู่ในที่ที่สุขติเนาะอย่างที่เราตั้งใจกันไว้อะไรเงี้ยค่ะเสียดายนะคะเขาผ่านอะไรมาเยอะเขาเหนื่อยเขาซัฟเฟอร์มาเยอะมากอยากให้เขาแบบมีความสุขวันนี้ก็คือขอให้เขาได้ไปอยู่ที่ที่สงบสุขได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดในใจเขาที่อยู่กับพ่อโสและพระเจ้าที่เขารักรักหมดตลอดไปนะคะเชื่อคืออยากจะบอกโมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคือรู้ว่ามันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยพี่ซีแล้วเจี๊ยบก็พยายามเอาใจช่วยน้องมาตลอดเนาะจนกระทั่งวันเนี้ยสุดท้ายของชีวิตน้องเนี่ยเราคลายกังวลไปได้ในหลายๆเรื่องเรารู้สึกว่าน้องกลับมาเดินในถนนที่มันปกติแล้วก็เขาจะมีชีวิตเหมือนคนปกติที่สามารถที่จะซัพพอร์ตความรู้สึกของตัวเองในหลายๆอย่างได้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่เขามีความสุขอะมันสั้นมันสั้นไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้แต่คาดหวังว่าคือจะไม่รู้ว่าตอนนี้น้องอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้แต่ว่าในสถานที่แห่งนั้นนะเจี๊ยบอยากจะให้มันเป็นสถานที่ที่มันปลอดโปร่งอะอารมณ์เย็นให้น้องอยู่ตรงนั้นแบบไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะไม่ต้องเครียดเรื่องอะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวิตใหม่หลังจากนี้ไม่ว่าน้องจะไปอยู่ในจุดไหนก็ตามอะไรเงี้ยอยากจะให้น้องสมบูรณ์ทั้งเรื่องของความรักความสุขเงินทองทุกอย่างในชีวิตเท่าที่น้องจะมีความสุขได้อะไรเงี้ยค่ะก็ใจหายนะก็ภาวนาขอให้มันเป็นข่าวไม่จริงเป็นข่าวลวงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่ภาวนาขอให้มันตอนนั้นนึกในใจนะขอให้เขาแบบไปเกาะอยู่ตรงไหนสักที่นึงแล้วสภาพแบบสกปรกอะไรอย่างเงี้ยให้รอดก็ยังดีวะอะไรเงี้ยขอแค่นั้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็นั่นแหละครับไปอยู่กับคุณพ่อแล้วแล้วตอนรู้ข่าวเป็นไงโอ้โหคือเราอะอยู่กับน้ำเยอะอยู่กับเรืออยู่อะไรอย่างเงี้ยคือนั้นก็รู้ข่าวดูสถานการณ์ปุ๊บเนี่ยคือการที่ไม่เจอเป็นชั่วโมงเนี่ยมันผิดปกติมากแล้วอวยพรนะให้มันให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีแต่บอกตรงเลยว่าคือเสียใจอ่ะเสียใจเลยรู้เลยว่าเศร้าแล้วแบบเพื่อนเราไม่น่ามาเจออะไรแบบนี้เลยคิดในแง่ดีก็คือไปอยู่กับพ่อเขาแหละความสุขของเขาพอรู้ข่าวครั้งแรกเนี่ยก็คือจากการที่คุณแม่เขาสัมภาษณ์แต่ในความรู้สึกเราก็แค่ภาวนาจริงๆภาวนาว่าขอให้เพื่อเรามีคนช่วยอยู่ตรงบริเวณนั้นหรือเขาจะแบบลอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขามีคนแบบขับเรือมาเจอพอดีเรายังไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าเพื่อเราจะไปแล้วเราคาดหวังไว้แบบนั้นชีวิตเขาใช้แบบโอ้โหเป็นนักต่อสู้มากผ่านเหตุการณ์ที่มันเรียกได้ว่าหนักๆมาหลายๆอย่างเรื่องของงานในเรื่องของความรักในเรื่องครอบครัวหรือจะมีการสูญเสียอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาวันนี้เขา ไม่ต้องมาสัมผัสเรื่องเหล่านั้นแล้วไม่ต้องมาต่อสู้อีกต่อไปแล้วมันถึงเวลาได้พักผ่อนตัวเองละคือในความเสียใจก็ยังยินดีกับเพื่อนที่เพื่อนไม่ต้องมาดิ้นรนไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องมาเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้เขาพักผ่อนอย่างมีความสุขนะสำหรับเพื่อนคนหนึ่งที่จะแสดงต่อเพื่อนอีกหนึ่งคนได้นี่มันเป็นความก็นี่มันก็เป็นความรู้สึกของพวกเราทั้งหมดครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เกิดเป็น EP นี้ขึ้นมาแหละพี่ก็รู้สึกกับเหมือนกับทุกๆคนที่วันนี้เราย้ำอีกครั้งว่าไม่อยากทำให้มันรู้สึกดราม่าแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่มันออกจากหัวใจของเราเราผูกพันกันเราเริ่มต้นด้วยกันเช่นเดียวกันก็เหมือนกันพี่ก็จุดเริ่มต้นก็มาพร้อมกันผู้จัดการคนแรกเหมือนกันโด่งดังมาคู่กันรับรางวัลด้วยกันเรามีเรื่องราวทั้งดีและร้ายด้วยกันเราได้เห็นชีวิตของคนคนนึงที่เหมือนอย่างที่อิมพูดว่าหลายคนจะมองว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งเขาเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเขาก็เป็นคนแบบนั้นแต่ในความจริงๆแล้วลึกๆด้วยความที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่เด็กเขาจำเป็นต้องมีเกราะป้องกันเพื่อให้คนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะพ่อแม่เขาแข็งแรงแต่หัวใจของเขาจริงๆแล้วเขาเปราะบางมากแค่เราเดินไปจับมือเขาแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะโมผู้หญิงคนนี้ก็น้ำตาไหลแล้วนั่นคือโมแต่ใครจะรู้ว่าผู้หญิงที่เปราะบางที่สุดกับสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนทุกคนที่อยู่ใกล้เขาเสมอเพราะฉะนั้นนี่คือสุดยอด
มันพี่ว่าโมมาเกิดบนโลกใบนี้ด้วยประสงค์บางอย่างของพระเจ้าพี่เชื่อว่าเขามาเพื่อสร้างความทรงจําเขามาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ทั้งตอนที่เขามีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตแล้วก็สร้างความเรียนรู้ให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เขาใช้เห็นเป็นตัวอย่างอะสิ่งที่มันอยู่ในใจเช่นเดียวกันกับพี่ก็จะเป็นแบบนั้นที่พี่จะบอกโทษตัวเองก็คงไม่ใช่แต่พอเราโตขึ้นมาเรารักกันเราเติบโตเราต่างมีชีวิตของตัวเองจนวันหนึ่งเขามีชีวิตที่แย่เรามีชีวิตของเราเรากลับเพิ่งมารู้ทีหลังเราเพิ่งมารู้ว่าตอนที่คุณพ่อจะเสียแล้วที่โมไลน์มาหาโมคงเกรงใจคือโมคงไม่ไหวแล้วจริงๆตอนนั้นไลน์มาหาให้ไปเยี่ยมคุณพ่อตอนวันนั้นนั่นกำลังจะไปเยี่ยมแต่คุณพ่อน็อกยาน่าจะมอร์ฟีนคุณพ่อก็เลยแล้ววันนั้นก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปอยู่เคียงข้างโมคือมันมีเรื่องราวอะไรหลายเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่สุดท้ายที่เราอยู่กับอิมวันนั้นนะแล้วเจอโมจริงๆทุกครั้งที่เวลาผมเจอโมเราจะรู้ว่าเหมือนเราอ่ะเหมือนเป็นเด็กได้ของเล่นหรือว่าเป็นหมาได้ของเล่นที่เราดีใจที่เราได้เจอเพื่อนที่เรารักแล้วเราก็จะกอดเขาแต่เราไม่ได้พูดอะไรกันวันนั้นไม่รู้จริงๆว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เจอโมแล้วภูมิใจและดีใจมากแล้วสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าทุกคนที่อยู่นะตรงเนี้ยรักโมแล้วคิดถึงโมแล้วโคตรดีใจมากที่ในชีวิตนึงจะได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ที่มีความสุจริตในหัวใจทุกมิติและทุกเวลาของชีวิตคนคนนึงที่จะกล้าที่จะสุจริตต่อความรู้สึกของตัวเองและคำพูดของตัวเองเสมอมาตั้งแต่เด็กจนโตมันจะมีคนสักกี่คนงั้นวันนี้มันก็เราก็ตั้งใจจะทำเพื่อผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าเชื่อว่าโมรับรู้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าโมไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดและสวยที่สุดเหมือนอย่างที่อิมบอกผู้หญิงคนนี้ทำเพื่อบุพการีตั้งแต่สามารถหาเงินได้เพราะฉะนั้นคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูคือคำว่าผู้รู้คุณคนกตเวทีคือรู้คุณและตอบแทนคุณผู้ให้คุณแก่ตนคำนี้จึงจะครบคำว่ามนุษย์โมได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้จบแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราภูมิใจแล้วกล้าบอกเลยว่าเรายังรักและคิดถึงโมเสมออยู่ข้างบนนู้นยิ้มให้พวกเราส่งกำลังใจให้พวกเราเรายังคงรักและคิดถึงโมเสมอแล้วจนกว่าเราจะได้พบกันเทปนี้สำหรับโมจริงๆเชื่อไหมโมเคยพูดว่าคุยกันหลายครั้งมากเคยไปออกคอนเสิร์ตด้วยกันโมจะหันมาพูดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าโมไม่ชอบเป็นดาราเลยโมไม่ได้อยากเป็นดาราโมอยากเป็นนักร้องแล้วพูดบ่อยมากแล้วโมไปหาอินดิไลนะต้องชวนไปคาราโอเกะถูกแล้วนางเคยไปร้องเพลงด้วยเขาชอบร้องเพลงจริงๆเขาชอบร้องคือไม่รู้อะว่าแบบอยากจะเป็นนักร้องขนาดไหนแต่พูดตลอดเวลาว่าอยากเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจะร้องเพลงในแบบที่เราเป็นไม่ต้องไม่รู้สึกอะไรนะในแบบที่อยากจะร้องเป็นเพลงสุดท้ายที่เราได้ฟังกันก็ในคีย์แบบของเราเพลงนี้ของพี่เอเจลากรชื่อว่าจากนี้จนนิรันดร์ก็เพลงนี้โมร้องไว้ในละครเรื่องสาวน้อยร้อยเล่มเกวียนจำได้มีเกรซกันก้าวด้วยก็เป็นละครช่อง7นี่แหละก็ถือว่าเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกเพราะมากรู้สึกเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงใจนั่นแหละพูดยันร้องเพลงอ่ะที่ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเยอะเลยอ่ะแต่ร้องด้วยหัวใจจริงๆแล้วมันออกมามันเป็นแบบนั้นจริงเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันเราก็จะมอบเพลงนี้ให้กับโมหวังว่าเทปนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราได้ทำขึ้นมาแล้วก็ส่งให้ถึงโมแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะเจอกันไหมจะสิจ้าขอร้องอะไรอย่างได้ไหมหลังจบอันนี้ไปอ่ะเราแบบเราติดต่อสื่อสารกันหน่อยนะเพราะพี่เจฟรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้หายไปอ่ะเพราะว่าถ้ามันช้าไปอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะเราจะไม่ได้บอกรักกันในวันที่เราอยากรักก็บอกรักเลยใช่ถ้านัดเจอกันแล้วเนี่ยเวลาผมแปลงร่างเป็นร่าง2ร่าง3จะหนีกันนะนี่เชื่อมั้ยถ้าโมนั่งอยู่ตรงนี้นะมันจะนั่งหัวล้อแล้วก็ต้องมีอะไรจังไรตัวแล้วแน่นอนจริงๆมาทันทีจริงเออโมมันต้องแบบว่าจะต้องมีอะไรแล้วหนึ่งในกิจกรรมที่มันต้องทำแน่คือตดออกอากาศแน่นอนเชียร์แน่นอนคือเชียร์ทำแทนพี่โมสิไหวไหมกลัวขี้จอกมาด้วยสิเออขี้เลยได้ไหมโคตรฮาร์ดคอร์เลยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจแหละตั้งแต่เบนจากีตาร์ความรักแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันส่งโมให้ถึงสวรรค์เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลคนที่เขารักนี่คือเป็นบุญสูงที่สุดแล้วคุณไปทำบุญกับเกจิอาจารย์ร้อยวัดก็ไม่เท่ากับทำบุญกับพ่อแม่หนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเขาทำมาทั้งชีวิตจิตที่เขาออกจากโลกใบนี้นู่นฮะสวรรค์อย่างเดียวแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้อย่าดราม่ากันนะครับก็ขอให้มีรอยยิ้มแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับโมแล้วกันครับ
ธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันI'm not afraid to die.